ชานันผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อโพสต์ยุติการทำงานกับพรรคเพื่อไทยป้องชานันผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อโพสต์ยุติการทำงานกับพรรคเพื่อไทยขอบคุณที่ให้โอกาสผลักดันนโยบายที่ตนเองได้นำเสนอไปตลอดเกือบ2ปีวันที่18สิงหาคม2566ป้องชานันยอดหงผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยผู้รับผิดชอบนโยบายด้านอัตลักษณ์และความหลากหลายทางเพศโพสต์ข้อความพร้อมหนังสือผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยโดยระบุข้อความดังนี้ป้องอยากจะขอแจ้งกับทุกท่านว่าป้องได้ยุติการทำงานกับพรรคเพื่อไทยแล้วตั้งแต่วันนี้ป้องขอบคุณพรรคเพื่อไทยที่ให้โอกาสและผลักดันนโยบายที่ป้องได้นำเสนอไปตลอดเกือบ2ปีที่ผ่านมาป้องหวังว่าหนทางที่พรรคเพื่อไทยเลือกสู้จะยังคงเป็นหนทางที่ทำให้พรรคทำนโยบายที่ได้ประกาศกับสาธารณชนไว้ทั้งนี้แนวทางที่พรรคเพื่อไทยเลือกเป็นแนวทางที่ป้องไม่สามารถร่วมช่วยเหลือหรือผลักดันอะไรได้ป้องจึงได้ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยและขอยุติกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคเพื่อไทยไว้นับตั้งแต่บัดนี้ป้องขอโทษบางท่านที่การตัดสินใจในครั้งนี้อาจทำให้นโยบายหลายอย่างที่ป้องพยายามผลักดันไม่สามารถดำเนินได้ต่อเนื่องแต่มั่นใจว่าใครๆก็สามารถผลักดันเรื่องเหล่านี้ต่อได้ครับแต่ปกป้องยังขอยืนยันว่าจะยังคงยึดมั่นหลักประชาธิปไตยขออยู่เคียงข้างประชาชนพร้อมต่อสู้เคลื่อนไหวเพื่อสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคและสวัสดิการต่อไปครับ วราวุธลั่นชทพพร้อมโหวตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยมั่นใจเสียงหนุนพรรคร่วมเพียงพอวราวุธลั่นชาติไทยพัฒนา10เสียงพร้อมยกมือโหวตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากเพื่อไทยมั่นใจเสียงพรรคร่วมรัฐบาลเพียงพอชี้ทักษิณกลับไทยเรื่องส่วนตัวเมื่อวันที่19สิงหาคม2566ที่วัดปราสาททองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาชทพเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศล91ปีชาตการนายบรรหารศิลปอาชาอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่21โดยมีนางสาวกัญจนาศิลปอาชาประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคนายประพัฒน์โพธสุธนส.ส.สุพรรณบุรีและเลขาธิการพรรครวมถึงกรรมการบริหารพรรคและส.ส.ของพรรคหลายคนเข้าร่วมพิธีนายวราวุธกล่าวว่าวันนี้มาทำบุญเพื่อรำลึกถึงนายบรรหารนึกถึงสิ่งดีๆที่นายบรรหารได้ฝากไว้กับแผ่นดินไทยและชาวสุพรรณบุรีโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญปี40ถือเป็นมรดกชิ้นสำคัญที่นายบรรหารได้ให้ไว้กับการเมืองไทยและเชื่อว่าเป็นแบบอย่างหนึ่งที่จะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาโดยรับฟังเสียงของประชาชนเพื่อให้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอย่างแท้จริงเมื่อถามว่าได้คุยกับพรรคเพื่อไทยแล้วใช่หรือไม่ว่าเมื่อตั้งคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีได้ให้เริ่มแก้รัฐธรรมนูญนายวราวุธกล่าวว่าให้เกียรติทางพรรคเพื่อไทยในการดำเนินการว่าจะทำในลักษณะอย่างไรเมื่อครั้งหาเสียงเลือกตั้งทุกพรรคได้พูดทำนองเดียวกันในแนวทางที่จะดำเนินการแก้ไขเมื่อถามถึงท่าทีของพรรคชาติไทยพัฒนาในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนายวราวุธกล่าวว่าการโหวตถือเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.ไม่สามารถเป็นมติพรรคได้ทั้งนี้จากการพูดคุยกับพรรคเพื่อไทยในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเราเห็นพ้องต้องกันว่าทำงานร่วมกันพรรคชาติไทยพัฒนา10เสียงจะสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยซึ่งขณะนี้ก็มีความมั่นใจว่าเสียงสนับสนุนจากพรรคร่วมรัฐบาลหลายพรรคนั้นเพียงพอตามที่พรรคเพื่อไทยได้ให้ข่าวไว้จับมือกันแล้วลงเรือลำเดียวกันแล้ว
ต้องไปในทางที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนนายวราวุธกล่าวเมื่อถามกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่22สิงหาคมนี้ซึ่งตรงกับวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีพอดีมองอย่างไรนายวราวุธกล่าวว่าถือเป็นเรื่องส่วนตัวของนายทักษิณอย่างไรก็ตามในวันที่22สิงหาคมนั้นส.ส.ก็มีภารกิจที่สำคัญเมื่อถามว่าจนถึงขณะนี้หลายฝ่ายยังติดใจในคุณสมบัติของนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยในส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาเห็นอย่างไรนายวราวุธกล่าวว่าแน่นอนว่าคนเราทุกคนมีด้านบวกและด้านด้อยแต่คิดว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองที่ใหญ่มีบุคลากรที่มีศักยภาพมากมายกว่าจะได้แคนดิเดตมานั้นเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยคัดสรรคัดเลือกมาแล้วดังนั้นพรรคร่วมก็ให้เกียรติพรรคใหญ่ในการที่เสนอชื่อและเราก็จะสนับสนุนสว.กิตติศักดิ์ชี้วันโหวตนายกรัฐมนตรีเดือดแน่ล็อบเป้าอภิปรายเศรษฐาปมคุณสมบัติสว.กิตติศักดิ์ชี้วันโหวตนายกรัฐมนตรีเดือดแน่เตรียมอภิปรายเศรษฐาเรื่องคุณสมบัติรวมไปถึงประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยวันที่18สิงหาคม2566นายกิตติศักดิ์รัตนวราหะสว.กล่าวว่าเสียงสว.ขณะนี้ยังไม่นิ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในวันที่21สิงหาคมหรือเช้าวันที่22สิงหาคมที่เป็นวันโหวตนายกรัฐมนตรีแต่ดูแนวโน้มแล้วการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีวันที่22สิงหาคมดูเดือดแน่นอนเพราะนอกจากสว.ยังติดใจประเด็นคุณสมบัติความซื่อสัตย์สุจริตของนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยที่ถูกกล่าวหาเรื่องการเลี่ยงภาษีซื้อขายที่ดินโดยที่นายเศรษฐาไม่สามารถชี้แจงข้อกล่าวหาได้ชัดเจนแล้วขณะเดียวกันประเด็นยังลามไปเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญที่พรรคเพื่อไทยยืนยันจะแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับตั้งแต่การประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกดูแล้วเป็นการแก้เพื่อเอาใครกลับบ้านหรือไม่การแก้รัฐธรรมนูญรอบนี้หนักกว่าการนิรโทษกรรมใช้พิมพ์เขียวของพรรคก้าวไกลเข้ามาแก้ไขทั้งนี้รัฐธรรมนูญแก้ไขได้แต่ต้องแก้เป็นรายมาตราระบุให้ชัดเจนจะแก้ประเด็นใดจะมาฉีกทิ้งทั้งฉบับไม่ได้ประชาชนไม่เดือดร้อนเรื่องรัฐธรรมนูญมีแต่นักการเมืองที่เดือดร้อนขอให้จับตาดูบรรยากาศการโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่22สิงหาคมสว.จะอภิปรายเรื่องคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีและการแก้รัฐธรรมนูญอย่างดุเดือดเลือดท่วมจอมีการเตรียมทีมอภิปรายไว้แล้ว